คก็การสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมของ Roblox นะในแมปทีมชื่อว่าโจโจเซงออฟเฟสนะครับก็ทางแอดมินหรือผู้สร้าง Developer นั่นแหละนะของแมปนี้ได้ทำการเพิ่มสแตนตัวใหม่เข้ามานะครับซึ่งเป็นสติ๊กกี้พิกเกอร์จริงๆมันเพิ่มมาตั้งนานแล้วเนาะซึ่งตอนนั้นก็ยูทูบเบอร์ก็ยังสามารถเอามารีวิวได้นะตอนนี้ก็เราไม่ใช่ยูทูบเบอร์ทําแบบนั้นเนาะเราก็ไม่สามารถเอามารีวิวได้นะครับก็สแตนรูปร่างโมเดลก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่จะมาประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองถ้าต่อยเบสิกกันก่อนนะครับก็ประมาณนี้เลยอึ๊บนี่แบบนี้นะแล้วก็ท่ากันนี่ครับท่ากันก็ประมาณนี้เลยนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวดูโมเดลประมาณนี้เลยนะครับโอเคป่ะเรามาลองสกิลกันเลยดีกว่านะครับป่ะมาโอเคท่า E เป็นการต่อยรัวนะครับปกติแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีเสียงนะเนี่ยดูจะมีแต่ดาเมจนะครับซึ่งดาเมจก็ต่อยรัวประมาณดาเมจ3เนาะโอเคส่วนตัว R นะครับเป็นการต่อยแบบรุนแรงมากเหมือนยืดได้อะดาเมจ35นะครับผมแล้วก็ตัว T เป็นการเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบเปิดซิปจากข้างล่างนะครับเป็นการตึงผู้เล่นไว้นะแบบนี้เลยนี่นะนี่ก็ติดแบบนี้เลยแล้วก็ไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับไม่รอกด E ต่อยรัวได้นะก็นานอยู่พอสมควรนะครับโอเคแล้วก็ส่วนตัว Y เป็นการเข้าไปในตัวผู้เล่นนะครับหรือฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะแบบสมมติแบบโดนตีอาลองตีไปดิสมมติแบบโดนบวกอยู่เงี้ยโดนต่อยรัวอยู่อ่ะเอาดิต่อยรัวมาต่อยรัวอยู่เงี้ยปั๊บเนี่ยเรากดไวกดไวได้ไหมชิบหายแล้วกดไวไม่ได้แล้วก็แอบไปเนี่ยแอบอยู่ในตัวผู้เล่นก็เราจะไม่สามารถทำอะไรขยับตัวเขาได้นะแต่เราสามารถอยู่ในตัวเขาได้แล้วเราฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้สกิลใส่เราได้นะครับโอเคประมาณนี้เลยตัววายเนาะแล้วก็โดนดาเมจด้วยนะ35นะครับโอเคแล้วก็ส่วนตัว F นะครับเป็นการเขาเรียกว่าไงเป็นการวาร์ปนะครับก็เอาตรงไหนก่อนตัว F ก่อนสมมติว่าผมอยู่ตรงนี้ผมวางซิปไว้ตรงนี้นะอีกทีหนึ่งเราต้องกด2รอบนะเราถึงจะอันนี้มันได้นะครับถึงจะใช้ถึงสกิลมันจะทำงานเนาะก็ตัว F อีกรอบนึงปึ๊บแล้วก็มาแล้วมาแบบเอฟเฟกต์มากดูสิวายเป็นนอนด้วยนะโอเคแล้วก็ส่วนตัว T นะครับเป็นการต่อยยาวปะแบบใช้หมัดต่อยผู้เล่นออกต่อยผู้เล่นแล้วดึงกลับมาประมาณนี้เดี๋ยวยืดกันถึงไหมไม่ถึงว่ะเชฟหายแล้วโอเคนะครับส่วนตัวจีก็เป็นการต่อยหมัดยืดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราใกล้ๆนิดนึงอึ๊บนี่เป็นการดึงผู้เล่นเข้ามานะครับซึ่งดาเมจก็หลัก20ขึ้นเนาะแล้วก็ตัวเฮดนะครับตัวเฮดนั่นเองก็เป็นการฮิ้วตัวเองนะครับไหนลองต่อยมาสิขอตัวอาร์แรงโอเคเฮดฮิ้วเลือดตัวเองดาเมจ20นะครับดาเมจฮิ้วเลือด20เนาะโอเคตัวเจตัวเคไม่มีนะครับก็มีสกิลเท่านี้เนาะแล้วก็สกิลสุดท้ายของตัวนี้คือสแตนตัวอื่นเนี่ยจะสามารถกระโดดได้ใช่ไหมแล้วก็เกียร์จะสามารถบินได้เนาะแต่ผมไม่ใช่บินอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราเป็นการสไลด์ซิปแทนใช้ซิปเหนือการสไลด์นี่เป็นไงประมาณนี้เลยนะก็สไลด์ไปถามว่าไกลไหมก็ไกลอยู่นะครับก็เนาะโอเคสำหรับผู้ชมท่านใดที่ชอบสแตนตัวนี้ก็อย่าลืมก็เอามาเล่นชมด้วยนะเม้นใต้คลิปได้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นายปฏิวัติเราบอกเลยนะก็ขอบคุณที่รับชมครับผมที่อยู่กันในถังครับเจอกันครับผมไป